ยังคงเป็นดราม่าอย่างต่อเนื่องกรณีหยกเยาวชนหญิงที่ไม่ยอมปฏิบัติตามกฎของโรงเรียนทั้งย้อมสีผมและใส่ชุดไพรเวทมาเรียนรวมทั้งแสดงพฤติกรรมปีนรั้วเข้าโรงเรียนอย่างต่อเนื่องถึง3วันทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องนี้อย่างดุเดือดทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยกับวิธีเรียกร้องของหยกและฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยล่าสุดนักแสดงหนุ่มคนดังอาร์ตพระสูตรได้แชร์โพสต์ข้อความถึงกรณีดังกล่าวพร้อมกับระบุว่าท่านไหนสนับสนุนเสรีภาพและการเรียกร้องแบบนี้ผมอวยพรให้ท่านได้ลูกหลานแบบน้องคนนี้นะครับรับรองครอบครัวของท่านจะมีความสุขสุดๆไปเลยจะแชร์เรื่องนี้ครั้งสุดท้ายนะครับเพราะรู้สึกว่าไร้สาระกับชีวิตมากปลอให้น้องไปเรียนกศน.จะได้ไม่ต้องใส่ชุดซึ่งหลังโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเช่นจริงค่ะน้องอาร์ตแต่บุ้งผู้ปกครองทิพย์ของน้องเจตนาจะยุให้น้องแหกกฎจริงๆน้องควรจะเป็นตัวของตัวเองให้มากกว่านี้คนเป็นสิ่งมีชีวิตที่ฝึกได้อดทนได้ระเบียบปฏิบัติง่ายๆแค่เรื่องนี้น้องยังทนไม่ได้โตไปจะใช้ชีวิตร่วมกับคนในสังคมได้อย่างสงบสุขได้อย่างไรคนอื่นจะปวดหัวไหมอิสระเสรีก็ต้องมาพร้อมกับรัฐเทศาและกฎของแต่ละสถานที่ไม่แคร์โรงเรียนระวังโรงเรียนเขาก็ไม่แคร์ด้วยนะตอนประท้วงใส่ชุดนักเรียนพอให้ไปเรียนใส่ชุดไพรเวทการแต่งกายคือมารยาททางสังคมอย่างหนึ่งที่ต้องเรียนรู้ใครอยากเอาไปใช้งานก็ตามใจนะครับองค์กรคุณคงเจริญสำหรับความเคลื่อนไหวล่าสุดของหยกวันนี้ซึ่งเป็นวันจันทร์เมื่อเวลา 7:00 นที่ผ่านมาหยกพร้อมบุ้งเนติพรเสน่ห์สังคมนักกิจกรรมกลุ่มทะลุวังที่อ้างว่าเป็นผู้ปกครองของหยกเดินทางมาที่โรงเรียนโดยยังคงทำสีผมและแต่งชุดไพรเวทมาเรียนเป็นวันที่4โดยหยกให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าไปในโรงเรียนว่าวันนี้ขอมาชี้แจงเกี่ยวกับกระบวนการมอบตัวว่าเมื่อวันที่19พฤษภาคมมามอบตัวและจ่ายค่าเทอมแล้วซึ่งคณะกรรมการเพื่อสิทธิมนุษยชนหรือกสม.ก็ช่วยยืนยันโดยได้เรียนตามปกติผ่านมา1เดือนจนกำลังจะมีการสอบแต่โรงเรียนกลับมาปฏิเสธสถานะการเป็นนักเรียนของตนซึ่งตนก็ยืนยันว่าจะศึกษาที่นี่ต่อขณะเดียวกันทราบว่าในวันนี้ทางตัวแทนของพรรคก้าวไกลก็จะเดินทางมาที่โรงเรียนเพื่อเจรจาหาทางออกซึ่งหยกก็บอกว่าพรรคก้าวไกลทำงานช้าไปกว่าจะออกแถลงการปล่อยให้ตนต้องปีนรั้วโรงเรียนถึง3ครั้งแล้วทั้งที่เรื่องทรงผมและเครื่องแต่งกายก็เป็นหนึ่งในนโยบายของพรรคก้าวไกลด้วยทำไมถึงมาเจรจาพูดคุยกันตอนนี้ขณะที่บุ้งเนติพรบอกว่าทราบว่าวันนี้จะมีตัวแทนจากพรรคก้าวไกลมาสังเกตการและพูดคุยกับทางโรงเรียนทั้งนายวิโรจน์ลักษณาอดิศรและนางสาวเบญจาแสงจันทร์ว่าที่ส.ส.พรรคก้าวไกลมาพูดคุยหารือเพื่อหาทางออกในเรื่องนี้ทางนี้มีรายงานด้วยว่าเช้าวันนี้มีกำลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ประเวศและกำลังจากชุดควบคุมฝูงชนหญิงหรือกองร้อยน้ำหวานเข้ามาดูแลความสงบเรียบร้อยภายในโรงเรียนด้วย